บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขคริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องเข้มแข็งในพระคริสต์ผู้เขียนบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนในตอนนี้คือคุณกอเซลาบีลันจากเซาท์ดาโกตาประเทศสหรัฐอเมริกาและสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้มาจากพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อ1ถึงข้อ23พระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อ1ถึงข้อ23มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับเหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าผู้เป็นที่รักเป็นที่ปรารถนาเป็นที่ยินดีและเป็นมงกุฎของข้าพเจ้าพวกที่รักของข้าพเจ้าจงยึดมั่นในองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิดข้าพเจ้าขอเตือนนางยูโอเดียและขอเตือนนางสินธิเคให้มีจิตใจปรองดองกันในองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าขอร้องท่านผู้เป็นเพื่อนร่วมแอกแท้ๆของข้าพเจ้าให้ท่านช่วยเหลือผู้หญิงเหล่านั้นเพราะว่าเขาได้ทำงานเพื่อข่าวประเสริฐเคียงข้างกับข้าพเจ้าและเคลเมนรวมทั้งคนอื่นที่เป็นเพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้าซึ่งชื่อของเขาเหล่านั้นมีอยู่ในหนังสือชีวิตแล้วจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดจงให้จิตใจที่อ่อนสุภาพของท่านประจักษ์แก่คนทั้งปวงองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้แล้วอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายในที่สุดนี้ขอจงใคร่ครวญถึงสิ่งที่จริงสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ยุติธรรมสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารักสิ่งที่ทรงคุณคือถ้ามีสิ่งใดที่ล้ำเลิศสิ่งใดที่ควรแก่การสรรเสริญก็ขอจงใคร่ครวญดูจงกระทำทุกสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้และได้รับไว้ได้ยินและได้เห็นในข้าพเจ้าแล้วและพระเจ้าแห่งสันติสุขจะทรงสถิตกับท่านข้าพเจ้ามีใจชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างยิ่งเพราะว่าในที่สุดท่านก็ได้ฟื้นการระลึกถึงข้าพเจ้าอีกท่านคิดถึงข้าพเจ้าจริงๆแต่ยังหาโอกาสไม่ได้ข้าพเจ้าไม่ได้บ่นถึงเรื่องความขัดสนเพราะข้าพเจ้าจะมีฐานะอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าก็เรียนรู้แล้วที่จะพอใจอยู่อย่างนั้นข้าพเจ้ารู้จักที่จะเผชิญกับความตกต่ำและรู้จักที่จะเผชิญกับความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าในกรณีใดๆข้าพเจ้ารู้จักเคล็ดลับที่จะเผชิญกับความอิ่มท้องและความอดอยากความสมบูรณ์พูนสุขและความขัดสนข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าถึงกระนั้นก็เป็นความกรุณาของท่านที่ได้ร่วมทุกข์กับข้าพเจ้าและพวกท่านชาวฟิลิปปีก็ทราบอยู่แล้วว่าการประกาศข่าวประเสริฐในเวลาเริ่มแรกนั้น
มาตอนเมื่อข้าพเจ้าออกไปจากแคว้นมาซิโดเนียไม่มีคริสตจักรใดมีส่วนร่วมกับข้าพเจ้าในรายรับรายจ่ายเลยนอกจากพวกท่านพวกเดียวเท่านั้นถึงแม้เมื่อข้าพเจ้าอยู่ที่เมืองเทสโลนิกาพวกท่านก็ได้ฝากของมาช่วยหลายครั้งหลายหนมิใช่ว่าข้าพเจ้าปรารถนาจะได้รับของให้แต่ว่าข้าพเจ้าอยากให้ท่านได้ผลกำไรในบัญชีของท่านมากขึ้นข้าพเจ้าได้รับครบและมากกว่านั้นอีกข้าพเจ้าก็อิ่มอยู่เพราะได้รับของจากเอปาฟโรดิทัสซึ่งพวกท่านส่งไปให้เป็นกลิ่นหอมเป็นเครื่องบูชาที่ทรงโปรดและพอพระทัยของพระเจ้าและพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดที่พวกท่านขาดอยู่นั้นจากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูคริสต์ขอให้พระสิริจงมีแด่พระเจ้าพระบิดาของเราสืบไปเป็นนิจอาเมนข้าพเจ้าขอฝากความคิดถึงมายังธรรมิกชนทุกคนในพระเยซูคริสต์พี่น้องทั้งหลายที่อยู่กับข้าพเจ้าก็ฝากความคิดถึงมายังท่านพวกธรรมิกชนทั้งปวงฝากความคิดถึงมายังท่านทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกข้าราชการของจักรพรรดิซีซาร์ขอให้พระคุณแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าดำรงอยู่กับวิญญาณจิตของท่านทั้งหลายเถิดคุณผู้ฟังครับผมจะขออ่านในพระธรรมของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งครับมาจากพระธรรมสดุดีบทที่73ข้อ25ถึงข้อ28มีเนื้อความดังนี้ครับนอกจากพระองค์ข้าพระองค์ไม่มีผู้ใดในฟ้าสวรรค์นอกจากพระองค์แล้วข้าพระองค์ไม่ปรารถนาใดๆในโลกเนื้อหนังและจิตใจของข้าพระองค์จะวายไปแต่พระเจ้าทรงเป็นกำลังใจของข้าพระองค์และเป็นส่วนของข้าพระองค์เป็นนิจเพราะนี่แน่บุคคลผู้ห่างเหินจากพระองค์จะพินาศพระองค์ทรงให้บุคคลที่ไม่จริงต่อพระองค์ดับไปแต่ส่วนข้าพระองค์ที่จะเข้าใกล้พระเจ้านั้นดีข้าพระองค์ได้ให้พระเจ้าเป็นที่ลี้ภัยของข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะได้เล่าถึงพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์และต่อไปนี้จะเป็นเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องเข้มแข็งในพระคริสต์ซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับดิฉันเป็นลูกคนโตในจำนวนพี่น้อง7คนระหว่างที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมปลายครอบครัวของเรามีรถยนต์แค่คันเดียวดังนั้นดิฉันต้องตื่นนอนตอน 5:50 ทุกเช้าเพื่อขับรถไปส่งแม่ไปทำงานแล้วก็กลับมาทำอาหารเช้าที่บ้านให้น้องๆและดูแลให้ทุกคนไปโรงเรียนหรือไม่ก็รับบทบาทเป็นพี่เลี้ยงดูแลเด็กเล็กๆหลังจากทำหน้าที่ทั้งหมดแล้วก็จะได้แต่งตัวไปโรงเรียนบางวันดิฉันรู้สึกเหนื่อยที่ต้องรับผิดชอบงานดังกล่าวให้เรียบร้อยเป็นประจำทุกวันแต่ก็ทำไปโดยพยายามไม่บ่นวันหนึ่งหลังจากทำงานหนักและเหนื่อยมากดิฉันคิดถึงข้อพระคัมภีร์ที่บอกว่าข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อที่13และดิฉันรู้ว่าจะต้องอธิษฐานขอกำลังจากพระคริสต์เพื่อให้ทำงานได้ต่อไปเราทุกคนต่างก็มีความรับผิดชอบบางอย่างแตกต่างกันไปบางครั้งความรับผิดชอบดังกล่าวทำให้เราหมดแรงในโลกที่ทุกสิ่งทุกอย่างเคลื่อนไหวไปอย่างรีบเร่งมากอย่างนี้ทำให้เรารู้สึกเหน็ดเหนื่อยเป็นที่สุดสิ่งสำคัญก็คือเ
เราจะต้องลดความเร่งรีบในการทำงานให้ช้าลงบ้างและขอให้พระเจ้าประทานกำลังเพื่อให้เราสามารถทำงานต่อไปได้ทุกๆวันคุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงนี้ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังที่จะได้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานร่วมกันข้าแต่พระเจ้าโปรดประทานกำลังให้ข้าพระองค์ทั้งหลายให้สามารถทำงานต่อไปได้และให้คิดถึงพระประสงค์ที่ทรงมีในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายทูลอธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป้าหมายของคำอธิษฐานอธิษฐานเผื่อคนหนุ่มสาวที่มีความรับผิดชอบหลายอย่างข้อคิดสำหรับวันนี้มีความว่าสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้สำหรับข้าพเจ้าแต่เป็นไปได้สำหรับพระเจ้าผ่านไปแล้วครับคุณผู้ฟังสำหรับเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องเข้มแข็งในพระคริสต์คุณผู้ฟังครับบางครั้งชีวิตของเราก็ดูเหมือนว่าเราจำเป็นที่จะต้องมีแต่ความเข้มแข็งไม่สามารถที่จะแสดงความอ่อนแอของเราออกมาได้ในฐานะที่เป็นศิษยาภิบาลในฐานะที่เป็นผู้นำคริสตจักรบางครั้งการดำเนินชีวิตแบบนี้ก็ยากเหลือเกินครับชีวิตของเราแม้ว่าจำเป็นที่จะต้องแสดงจุดยืนว่าเราเป็นคนที่เข้มแข็งแต่ในส่วนลึกๆของเราทั้งหลายหลายครั้งเราเป็นคนที่อ่อนแอเป็นผู้ที่ไม่มีอะไรอยู่ในชีวิตเพียงแต่ว่าเรายืนหยัดอยู่ได้เพราะพระเจ้าได้ทรงชูกำลังเราให้ลุกขึ้นให้มีกำลังมากยิ่งขึ้นเหมือนในพระคำของพระเจ้าที่อาจารย์เปาโลได้บันทึกไว้ในพระธรรม2โครินธ์บทที่11ข้อ29กับข้อที่30ที่บอกว่ามีใครบ้างเป็นคนอ่อนกำลังและข้าพเจ้าไม่อ่อนกำลังด้วยมีใครบ้างที่ถูกนำให้สะดุดและข้าพเจ้าไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนด้วยถ้าข้าพเจ้าจำเป็นต้องอวดข้าพเจ้าก็จะอวดสิ่งที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นคนอ่อนกำลังคุณผู้ฟังครับเราต้องยอมรับนะครับว่าเราเป็นคนที่ไม่มีอะไรเป็นคนที่อ่อนแรงเป็นคนที่ไม่ใช่จะเป็นคนที่เข้มแข็งอยู่เสมอไปแต่ที่เรายืนหยัดอยู่ได้เพราะเรามีพระเจ้าให้เราเป็นที่พึ่งพิงของเราช่วยเหลือหนุนเสริมกำลังเราเราจึงยืนหยัดต่อสู้ทุกสิ่งทุกอย่างมาได้จนถึงทุกวันนี้ขอบคุณพระเจ้านะครับขอให้พระคำของพระเจ้านี้หนุนเสริมชูจิตชูใจคุณผู้ฟังทุกท่านที่จะยืนหยัดต่อสู้ต่อไปด้วยเรี่ยวแรงกำลังที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าครับทางโครงการหอพักเด็กนักเรียนบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวขอถือโอกาสนี้ขอบคุณพระเจ้าและขอพระเจ้าโปรดเมตตาอวยพระพรสำหรับพี่น้องคุณผู้ฟังทุกท่านที่ได้มีส่วนระลึกถึงโครงการนี้ด้วยการถวายทรัพย์อธิษฐานเผื่อและบริจาคข้าวของเครื่องใช้เข้ามาทำให้ภารกิจนี้สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้นะครับขอบำเหน็จพระพรของพระเจ้าเป็นของคุณผู้ฟังทุกท่านสืบไปครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับผมจะขอนำบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนตอนนี้จากลาคุณผู้ฟังไปก่อนไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับ